น้องต้องเป็นพี่น้องนะเนี่ยดูจากสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน้องครับสวัสดีค่ะโอเคปิดเสียงโทรศัพท์อีกเครื่องนึงก่อนไม่งั้นเสียงไม่งั้นเสียงมันจะสะท้อนกันเสียงผมดีเลย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไปช้าหรือเปล่าดีเลย์ค่ะนิดนึงเนาะโอเคอ่ะ ผมเรียกพี่น้องดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้พี่น้องส่งรูปมาแล้วยืนยันไล่แล้วว่าเขาเป็นพี่ผมแน่พี่น้องอายุคุณเจอายุเท่าไหร่ไม่บอกผมไม่บอกอายุฮะ ผมเพิ่ง28ก็ว่าอยู่แล้วก็25ที่ถามเนี่ยเอาเหรอโอ้โหขอบคุณมากเลยผมไปเจอคนหนึ่งพี่น้องคือเขาคืออย่างเวลาใครไปเจอตัวจริงอุ่มอิ่มใช่ไหมฮะเขาก็จะบอกว่าอุ่มอิ่มผอมนะตัวจริงไม่เห็นอ้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วผมเราผอมไหมบอกไม่ผอมหรอกแต่ดูเด็กกว่าเดิมดูเด็กกว่าในทีวีจริงๆผมเด็กนะครับผมเพิ่ง28เองหน้าตาผมแก่เองอ่ะพี่น้องอยู่จังหวัดอะไรเอ้ยไม่ใช่อยู่ประเทศอะไรออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียอยู่เพิร์ทที่ไหนนะฮะเพิร์ทค่ะเพิร์ทใช่ไหมฮะค่ะอ๋อนี่เดี๋ยวไหนผมฝากซื้อของหน่อยนะที่ออสเตรเลียมีของที่ผมอยากได้อยู่ได้ค่ะอยากได้อะไรคะมันมีเครื่องเสียงมีไมค์อยู่ยี่ห้อหนึ่งครับชื่อโลดมาเชลป่ะคะโลดค่ะอ๋อไม่แน่ใจเพิร์ทจะมีป่ะนะคะเพราะเพิร์ทของน้อยกว่าที่เมลเบิร์นพอดีว่าเขาผลิตอยู่ที่ออสเตรเลียผมไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวถ้าไปจะหิ้วไปโอเคเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศหรือในประเทศไทยเอ้ยในไทยสิหลวงพ่อโสธรเนาะใช่ค่ะเกิดกับคุณแม่เมื่อ40ปีที่แล้ว41ปีที่แล้วค่ะน้องชายแล้วคุณแม่ยังจำได้จนทุกวันนี้นานมากปฏิหารจำวันเกิดลูกตัวเองไม่ได้นะแต่จำเรื่องนี้ได้โอ้40กว่าปีแล้วปฏิหารหลวงพ่อโสธรอ่ะใช่ค่ะเหลามาเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงก็ที่โรงพยาบาลหญิงสมัยก่อนใช่ไหมคะพอคลอดก็จะพยาบาลก็เอาลูกไปทิ้งแม่ไว้ที่ขายอย่างใช่ไหมคะก็ไม่มีใครในห้องครับพยาบาลทิ้งแม่ไว้เลยกลางคืนมืดๆอ๋อฮะอ๋อฮะตีหนึ่งตีสองอ่ะครับแล้วคราวนี้ก็ด้วยความที่คลอดหมดแรงใช่ไหมคะก็แต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะน่ากลัวไปนะคะแต่ฟังแล้วมันแบบมันเป็นความปฏิหารอย่างหนึ่งใช่ใช่สงสารแม่ตัวเองแล้วคราวนี้แบบแม่อยู่ในขายอย่างแม่ก็ครับเป็นไงครับเขาก็ไม่ใส่สร้อยก็ตัดหลวงพ่อโสธรเข็มกัดไปติดไปเสื้อที่หน้าอกเพราะเขาไม่ให้ใส่สร้อยครับขาก็ยังยันอยู่แล้วแม่ก็จะหลับเพราะคลอดแล้วก็ดึกใช่ไหมคะเห็นมือค่ะโผล่ขึ้นมาโผล่มาจากไหนฮะโผล่มาจากใต้เตียงค่ะแต่เห็นแต่มือนะคะเห็นแต่มือค่ะโผล่แต่ไม่ได้หลับเคลิ้มหลับโผล่ระหว่างขานะฮะค่ะโผล่ขึ้นมาแล้วก็เล็บยาวๆดำๆสกปรกแล้วก็แบบเล็บยาวๆแบบมือเหี่ยวเหี่ยวหนังหนังแบบดำดำอย่างนั้นนะคะกลางคืนตีสองตีสามค่ะคลอดน้องชายครับแล้วก็ในฝันแต่ในหูว่าได้ยินเสียงบอกอย่าหลับนะลูกอย่าหลับนะลูกก็ตื่นพอบอกว่าอย่าหลับนะลูกก็ตื่นครับแล้วก็จะหลับไปอีกก็มือก็โผล่มาอีกค่ะโผล่ขึ้นมาอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมถามหน่อย40ปีเนี่ยผมไม่แน่ใจเขามียาสลบไหมไม่ได้มียาสลบค่ะคลอดธรรมชาติเนี่ยแปลว่าไม่ได้สลืมสลือไม่ได้โดนยาสลบไม่ได้สลืมสลือไม่ได้โดนยาสลบค่ะหรืออาจจะมีนะผมไม่แน่ใจใช่ค่ะแต่ตอนนี้ที่คลอดเองก็ไม่ได้คลอดแบบมียาสลบเวลาคลอดเขาต้องเบ่งอะค่ะต้องให้รู้ตัวเขาจะให้สลบไม่ได้ใช่ค่ะนอกจากมีแรงเบ่งถ้าสลบใช่ไหมนอกจากผ่าใช่ค่ะครับแล้วไม่งั้นจะมีแรงเบ่งอะค่ะถ้าสลบอ่าฮะใช่ค่ะครับก็ครั้งที่สองก็มีมือมาอีกก็ได้ยินเสียงในหูอีกบอกอย่าหลับนะลูกครับก็ตื่นค่ะครั้งที่สามมาอีกมือมาอีกมือมาอีกนี่รอบสามแล้วขารอบสามครับไม่ได้ยินเสียงละแต่เห็นเลยว่าเป็นพระเก้าองค์อยู่เหนือหัวแบบแยกร่างเก้าองค์อยู่เหนือหัวฉายแสงครับค่ะแล้วไงต่อครับค่ะฉายแสงแล้วแม่ก็ตื่นแล้วก็ไม่ง่วงอีกเลยค่ะแล้วก็ไม่ง่วงอีกเลยค่ะจากที่จะหลับไม่ง่วงอีกเลยแต่เห็นเหมือนเห็นในจิตนะคะว่าเก้าเพราะตัวเองไม่ได้เงยหัวขึ้นไปดูแต่เห็นว่าเก้าองค์แล้วคิดว่าเป็นอะไรครับไม่ทราบค่ะเพราะน้องชายตอนที่แม่บอกว่าข้อน้องชายอ่ะมีปฏิหารแบบมีเรื่องลี้ลับหลายเรื่องค่ะ
ครับฝันว่าได้พระที่บ้านที่ไฟไหม้แต่เหลือพระไม่ไหม้ไฟไม่ได้ไหม้อ่ะค่ะอยู่องค์นึงอยู่องค์นึงแล้วพอค่ะเป็นพระก็เลยฝันว่าก็เลยได้ลูกผู้ชายแล้วก็พอคลอดแล้วบ้านอยู่ชั้น2ไม่มีระเบียงก็ได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างหมาก็หอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับถ้าน้องชายจะเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองคลอดลูกสาวผิดคนโตที่เป็นพี่นี่ก็ไม่ได้เป็นค่ะอ๋อเนี่ยค่ะก็เรื่องถ้าแล้วแม่ก็เลยยกน้องชายให้เป็นลูกหลวงพ่อสวยชรพอเกิดแล้วค่ะอันนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าปฏิหารหลวงพ่อโสธรเหรอพี่น้องใช่ค่ะใช่เพราะว่าถ้าไม่ได้หลวงพ่อโสธรก็คงไม่แม่คงไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วคิดว่าเป็นหลวงพ่อโสธรได้ไงอ่ะก็แม่กัดเข็มกัดหลวงพ่อโสธรเข้าไว้ที่เสื้อตอนที่บอกว่าใส่ตรงนั้นและนึกถึงค่ะนึกถึงหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะแม่เป็นคนแปดริ้วอ๋อโอเคค่ะแล้วมือตัวนั้นก็หายไปเลยเหมือนกันหายไปเลยค่ะแล้วก็หายง่วงเลยเออแต่ที่จะหลับ2รอบแล้วก็หายง่วงไปเลยครับก็เลยแบบถ้าไม่ได้หลวงพ่อโสธรก็คือคงไม่ได้แม่ก็คงไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะเออแล้วแม่ก็เป็นคนมีเซนส์ลูกจะได้งานลูกจะได้บ้านจะได้แฟนอะไรเงี้ยแม่ก็ 100% ทั้งหมดอ๋อเป็นแบบนั้นใช่ไหมพี่น้องใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบแต่ส่วนตัวไม่มีแบบนั้นไม่มีเซนส์ตรงนั้นแต่อยากจะมาแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแม่ค่ะแล้วก็มีเรื่องส่วนตัวนิดนึงว่ามาครับพี่น้องที่ส่งการ์ดงานไปให้ดูส่งการ์ดงานมีหน้าตาของพี่น้องผมเลยบอกได้ว่าเป็นพี่น้องเป็นพี่ผมใช่ค่ะครับผมเป็นแต่การ์ดงานอ่ะเป็นงานคือแต่ก่อนอยู่เมืองไทยคือมาอยู่เมืองนอกเกือบ20 ปีแล้ว18 ปีมาปี2000ไงครับผมก็อยู่เมืองไทยก็เด็กเสิร์ฟเด็กปั๊มครับแบบงานต่ำเตี้ยเลี้ยล่าถ้าจบแค่ม .6 แล้วก็เรียนปวส อยู่ก็คืองานแบบครับไม่ได้งานที่มีความรู้เขามาอยู่เมืองนอกอันนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่สถานทูตเหรอฮะไม่ค่ะอยู่ที่พาร์ทเมนต์ออฟจัสติสคือกระทรวงกระทรวงอะไรอะกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับศาลเกี่ยวกับคุกเกี่ยวกับอคดีความเกี่ยวกับครับในเพิร์ทหมดเลยอะไรเงี้ยอืมคือพอมาอยู่เมืองนอกไปได้ไปสวดมนต์พอไปอ่านหนังสือสวดมนต์ว่าสวดยอดพระกันสามจบไม่ตกนรกสวดเจ็ดจบกระดูกไร้น้ำก็สวดเจ็ดจบเก้าจบสวดเจ็ดเก้าจบก็มาใหม่ๆก็ไม่มีงานทำภาษาก็ไม่ได้ก็เลยว่างงานก็เลยสวดมนต์สวดมนต์ครับแล้วคราวนี้ก็ได้ตอนอยู่นิวซีแลนด์เมื่อก่อนอยู่นิวซีแลนด์นะคะก็ได้งานสายการบินแอร์นิวซีแลนด์เรียนจบมาเป็นปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์แล้วก็ได้สายการบินก็เป็นคนไทยคนเดียวแล้วก็เป็นดูไทยยิปซีก็หน้าตาไม่ใช่เป็นคนที่แบบมีความรู้มีความสามารถครับหน้าตาไม่ได้เป็นคนสวดมนต์ไม่ก็ทักบอกว่านี่ก็ดูเก่งจะตายเนี่ยไม่ถ้าเจอตัวจริงจะไม่คิดว่าเป็นคนสวดมนต์อ่าฮะการพูดการจาอะไรจะแบบดูแล้วจะพูดตรงๆดูแรงแรงไม่นะดูน่ารักจะตายเนี่ยไม่ต้องอันนี้รู้ตัวไม่ต้องอันนี้คนทักทุกคนบอกใครทุกคนทำไมถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นน่ะเราจิกเหรอเมื่อก่อนก็แรดจริงตอนนี้แขวนนมแขวนนมเต้าแล้วแขวนนวมแขวนนมก็ได้แขวนเต้าแล้วอะไรก็ได้ประมาณนั้นครับแต่พอไปดูไพ่24เขาก็บอกงานที่ได้อะไรที่ได้ในทุกอย่างคือผ้าให้หมด10 ปีให้หลังมาให้หมดครับพอมาที่นี่ก็ได้งานแบบงานดีๆ uh-huh. อย่างงานรัฐบาลอย่างนี้ก็คนไทยคนเดียวครับไม่มีคนไทยเลยทั้งศึก uh-huh. ทั้งเพิร์ทในกระทรวงอ่ะ uh-huh. เจอกระทรวงไหนไปกระทรวงไหนที่งานมันสัมพันธ์กันก็ไม่เจอคนไทยเลย ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าใครทุกข์ใครมีปัญหาใครเพราะเมื่อก่อนพาเขาไปทำแท้งมีกิ๊กเยอะแยะคือชีวิตทำบาปทำเวรทำกรรมทำชั่วตลอดใช่แต่ทำไมถึงโชคดีอยู่ในสังคมอย่างนั้นผมถามอย่างนี้ในสังคมอย่างนั้นผมถามอย่างนี้พี่น้องพี่นับถืออะไรศรัทธาที่สุดศรัทธาที่สุดคืออะไรศรัทธาที่สุดนะถ้าจากใจเลยนะครับหลวงปู่ทวดเพราะฝันเห็นท่านองค์แรกที่ได้มาก็ฝันเห็นท่านก่อนแล้วก็หลวงพระแม่โพธิสัตว์แล้วก็องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพระพิฆเนศอะไรอย่างนี้นิดหน่อยพญานาคนี่น่ะตามไปก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มไม่น้อยแล้วแต่ที่ยึดที่สุดคือยอดพระกันครับใช่คืออะไรยอดพระกันคืออะไรฮะยอดพระกันไตรปิฎกไงอ๋อยอดพระกัน
ใช่สวดสามจบทุกคืนจะสวดสามจบแต่ช่วงนี้สวดทีละจบแล้วก็ทำมาจากทุกคืนที่สวดทุกคืนไปหาดูเดี๋ยวไปหาดูอย่างที่พี่น้องว่ามาเผื่อใครแบบมีแนวทางในการทำคือบางคนก็แบบเขาเรียกอะไรอะดวงเกิดมามีบุญเก่าเยอะอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ในชาตินี้ถึงจะทำแย่แต่ก็ยังดีอยู่แต่สิ่งที่กลับตัวได้แล้วมาทำดีเพิ่มมันก็เป็นบางส่วนบางคนทำดีแทบตายไงก็ไม่ขึ้นมันแล้วแต่คนมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาถึงเวลาต้องยึดมั่นในความดีในสิ่งที่ดีถ้าคุณคิดว่าชาติหน้ามีจริงเกิดมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน้อยเนี่ยทำดีในชาตินี้ชาติหน้าอาจจะดีก็ได้ถูกไหมพี่น้องใช่แต่คือด้วยความที่เป็นเด็กปั๊มแล้วมาทำงานรัฐบาลเนี่ยคุณมันไม่ใช่ปกมันไม่ใช่คุณมันจะคิดได้ว่าเออครูเมื่อก่อนกำลังบีบหัวน้ำมันอย่างนี้ในชีวิตกูต้องมาทำงานรัฐบาลแล้วจะเลี้ยงให้ได้คุณคิดได้ไหมแล้วทุกวันนี้ทำงานที่ออสเตรเลียแล้วใช่ทำมา6ปีแล้วแต่ที่รัฐบาลนี่ทำแค่3ปีเอเจนต์ส่งไปนะมีเวิร์คเพอร์มิทมีอะไรเรียบร้อยป่าไม่ได้มีของออสเตรเลียคือเป็นคนนิวซีแลนด์มีพาสปอร์ตนิวซีแลนด์มาย้ายมาทำที่นี่ได้ก็ทำได้เลยใช่ทำได้เลยก็แล้วก็คนลาวก็ไม่มีคนพม่าเวียดนามที่ทำงานก็ไม่มีมีคนไทยคนนี้คนเดียวมีคนไทยคนเดียวสุดยอดจริงปรบมือให้ขอบคุณไม่ได้จะมาอวดเรื่องงานไม่เป็นสิ่งหนึ่งที่คนกำลังท้อแท้อยู่ในชีวิตตอนนี้อาจจะมีกำลังขึ้นมาก็ได้ขอแค่สู้เท่านั้นถูกไหมฮะพี่น้องอะไรต้องนี่แล้วก็ไม่ได้มีแฟนไม่เคยแต่งงานด้วยนะครับไม่มีผัวนึกคนชอบนึกว่าชอบว่าได้ผัวฝรั่งฝรั่งพามาไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมนี่คือมาแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมีแม่พามามีเอเย่นพามาแม่พามาอ๋อแม่พามาอ่าฮะแม่ได้ผัวฝรั่งอ๋อโอเคพ่อคนที่สองก็แม่ก็พามาอ่าฮะแล้วคราวนี้พอแม่พามาก็พาลูกมาครับผมแล้วตอนนี้ก็ซื้อรถเงินสดซื้อบ้านเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ซื้อบ้านด้วยตัวเองครับซื้อบ้านที่ออสเตรเลียคู่แบงค์ผ่านคือได้ทุกอย่างในชีวิตอ่ะอ๋อขนาดคนไทยเราซื้อบ้านที่เมืองไทยตัวคนเดียวยังยากเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นเด็กปั๊มอ่ะครับอืมกู้แบงค์ยังไม่ได้เลยมาอยู่ออสเตรเลียใช่กู้แบงค์สี่วันผ่านคุณอันนี้จริงๆอ่ะมันเกิดจากความตอนแรกที่เรากดหัวน้ำมันแล้วบอกว่ากูจะต้องไปทำงานต่างประเทศไม่ได้ไม่เคยคิดไม่เหรอไม่เคยคิดเลยอยู่ๆแม่มีแฟนเป็นฝรั่งแล้วพาเรามาใช่โชคดีไงโชคดีแค่ตรงนี้แต่มาตอนแรกๆก็ลำบากสาหัสการทำงานพูดภาษาก็ไม่ได้เพื่อนก็ไม่มีไปที่ไหนก็ไม่ถูกขับรถก็ไม่เป็นการศึกษาก็ไม่มีคือไม่มีอะไรเลยนี่แหละโชคดีผมสรุปให้พี่น้องเลยดีกว่าพี่น้องโชคดีเนาะไม่ใช่โชคถ้าไม่ได้ทำเองก็ไม่ได้ก็ได้ก็อยากจะบอกเพราะรายการพี่เจนติดตามมากแล้วก็มีคนบางคนก็บอกอยากเจออุ๋มอิ๋มอยากมีทุกมีปัญหาลองด้วยตัวเอง 100% ไม่เชื่อมาให้อมที่มาพ่นใส่หน้าเลยอ่ะถ้าใช่ลองทำแบบพี่น้องก่อนสู้ก่อนถูกไหมสู้ก่อนพาเขาไปทำแท้งอ่ะพี่เจคนพาคนไปทำแท้งอ่ะชั่วใจบาปอยากหนาขนาดไหนใช่ลองดูได้ฮะพอแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้เรื่องราวไม่ดีของเราเยอะนะไม่เป็นไรไม่อายคนฟังเป็นล้านคนตอนเนี้ยไม่อายมันเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วไงฮะนี่แหละนี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งของพี่น้องที่จะมาเล่าให้เราฟังนะไม่น่ากลัวก็อย่าเพิ่งด่าออนไลน์นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออ่อนไหวใช่ไหมไม่ต้องอ่านหรอกคือเวลามาเล่าอะไรให้ใครฟังเนี่ยก็ไม่ต้องอ่านอะไรเลยไม่เจ็บด่ามาก็ไม่เจ็บไม่ว่าก็ด้วยมันก็เป็นกรรมของเขาและกรรมของเราไม่เป็นไรแต่ก็อยากจะเผยแพร่ตรงนี้ว่าพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่ที่สุดครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณจากออสเตรเลียเลยนะฮะขอบคุณพี่น้องมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะค่ะรักรายการนี้นะคะครับผมรักอุ้มอิ่มกับอ๊อฟอ๊อฟมากรักอุ้มกับอ๊อฟมากไม่มีใครรักผมเลยผมเห็นคอมเมนต์นะรักอิ่มรักอ๊อฟรักอิ่มรักอ๊อฟอ้าวรักคุณเจด้วยมันเป็น3คนที่เพอร์เฟค
โอเคโอเคโอเคค่ะสวัสดขีอบคคุณ่ะครับสวัสดีครับ